สวัสดีครับวันนี้มาอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่8ธันวาคม2518นะครับ2018นะ2518จำวันจำเวลาผิดวันนี้ก็ผมติดฝนอยู่ที่แถวย่านบางขุนนนท์นะฮะก็เลยมีเวลามารีวิวรถยนต์วันนี้มารีวิวลูกชายคนโตผมเป็นรถอัลติสนะฮะ Toyota Altis ปี2006ที่เพื่อนๆรู้จักกันกันหน้าหมูนะฮะอัลติสปี2006หน้าหมูตัวนี้เป็น 1.6E นะฮะตัว E ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะ E ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เลยนะฮะฟังก์ชันความปลอดภัยไม่มีฮะABS airbag EBD BA VSC TRC Hill Assist ไม่มีครับตัวนี้มีอย่างเดียวคือ immobilizer ฮะกุญแจ immobilizer ตอนที่ผมออกมาเนี่ยตอนปีปลายปี2006นะฮะราคา 825,900 บาทหรือ 5,000 บาท829,000 บาทตอนนี้อายุก็2006ปีนี้ปี2018ก็ประมาณเกือบ12ปีแล้วนะฮะใหม่ก็ประมาณ 400,000 โลนะฮะตัวนี้ผมติดตั้งระบบแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดตั้งแต่ป้ายแดงเลยถังแก๊สก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปเพราะว่า10ปีเนี่ยเขาให้เปลี่ยนถังแก๊สทีนึงก็กะว่าจะใช้ยาวๆฮะก็มาให้ข้อมูลนะฮะหน้าหมูปี2006นะฮะ2007นี่ก็จะเป็น2007 2008ก็จะเป็นตัวใหม่นะฮะแล้วก็ตัวล่าสุดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยฮะปี2018ก็รถผมก็ประมาณ12ปีมานะแต่สภาพยังดีนะฮะเพื่อนๆดูภายในงามไหม อันนี้ผมก็มีแนวทางการแต่งรถนะฮะตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรจะไปซื้อรถใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกก็แต่งรถเก่าแล้วดีกว่าผมก็ผมไปเปลี่ยนเบาะมานะฮะเป็นเบาะของเบาะบายนะฮะแต่บายไทยนะฮะไม่ใช่บายไต้หวันหรือว่าบายญี่ปุ่นนะฮะเป็นบายไทยเป็นโลแม็กซ์บายไทยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูชัดๆนี่ฮะเบาะบายก็สวยๆเท่ๆดีอ่ะก็ขำๆเอาผู้ชายนะฮะก็อย่างนี้แหละไอ้นูนมั่งไอ้นี่มั่งส่วนเบาะเดิมผมก็ถอดเก็บไว้คุมผ้าไว้คุมกันฝุ่นกันอะไรก็เก็บเอาไว้ก็สวยดีฮะผมเคยรีวิวเบาะในช่องของผมแล้วนะฮะมีคนไปดูเยอะเบาะนี้ผมได้มาจากแถวย่านจรัญต่อกับวงสว่างนะฮะแถวย่านสะพานพระราม7เป็นร้านน้องเขาทำให้ตัวนี้เบาะเนี่ยจะมีขาดขานะฮะถ้าเพื่อนจะลองไปเปลี่ยนนะฮะคือเบาะก็ต้องสั่งขาเขาด้วยนะฮะเขาจะมีขาตรงรุ่นถ้าไม่มีขาตรงรุ่นก็จะเป็นแบบขาแบบทำอ่ะขาทำซึ่งมันจะคลอนซึ่งผมเคยทำแล้วมันคลอนไม่ดีก็เลยสั่งเป็นขาทำขาทำก็เป็นขาเหล็กนะฮะขาเหล็กคู่นี้ผมจำไม่ได้เท่าไหร่ค่าขาประมาณไม่ถึง 2,000 มั้งฮะส่วนเบาะก็2ตัวก็ตกประมาณผมจำไม่ผิดไม่เกิน 5,000 นะมั้ง2ตัวไม่เกิน 5,000 นะถ้าผิดก็ขออภัยแล้วผมก็ได้ไปเปลี่ยนพวงมาลัยด้วยผมเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยโมโม่ดิฟติ้งนะฮะก็เคยรีวิวในช่องแล้วก็ขำๆดีอ่ะสนุกแล้วก็มีเกรดดิฟฟี่นะฮะเกรดดิฟฟี่ผมไปเปลี่ยนเกรดดิฟฟี่มาเป็น6กลมเหลี่ยมหนึ่ง6กลมเหลี่ยมหนึ่งเป็นในร้านน้องย่านพุทธพลสาย1นะก็ตัวนี้เอาไปดูค่านะฮะไม่ใช่ไปติดสวยๆอย่างเดียวผมได้เคยรีวิวไว้ในช่องเกรดดิฟฟี่ก็สวยๆฮะ
ไม่รู้ว่าผมจะกลับกล้องได้หรือเปล่านะมันจะตัดหรือเปล่านะผมจะลองกลับกล้องให้ดูแต่ไม่เห็นปุ่มกลับน่าจะกลับไม่ได้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะคงจะกลับไม่ได้นะฮะก็เล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยที่ผมยกเนี่ยผมเปลี่ยนจากหัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยโอ้ยหลายหัวแล้วแต่ผมมาจบที่หัวเกียร์เป็นด้ามซามูไรนี่ฮะเนี่ยถอดได้สวยไหมฮะหัวเกียร์ด้ามซามูไรแดงเชียสวยเชียอันนี้หัวเกียร์ด้ามซามูไรดูมันเผินเวลาพกซามูไรใส่รถนะจริงก็ไม่ใช่อ่ะเป็นด้ามเกียร์ขำๆนะสนุกก็มีที่แต่งนะฮะเปลี่ยนเบาะเป็นบายไทยนะฮะแล้วก็โมโมบายเป็นโมโมดิฟติ้งไทยฮะไปซื้อแถวร้านประดับยนต์ที่เขามีแต่งรถนะฮะหรือไม่ไปดูตามของถมก็ได้ฮะแต่ของถมก็จะเสียค่าจอดรถหน่อยเสียเวลาหน่อยแนะนำก็ไปในร้านที่เขามีประดับยนต์นะฮะพวกรถแต่งรถซิ่งอะไรพวกนั้นเนี่ยแล้วก็มีเกรดดิฟฟี่6กลมเหลี่ยมหนึ่งนะฮะของผมเมื่อไว้ดูค่าโวลต์ค่าความร้อนนะออยล์เทมป์วอเตอร์เทมป์ดูรอบดูไว้ค่ำนะฮะแล้วก็อะไรฮะอัตราการบริโภคน้ำมันแล้วก็ดิฟฟี่สี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้นะก็รถผมใช้งานมา12ปีนะฮะติดแก๊สตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะ LPG หัวฉีดเป็นถังแคปซูลนะฮะผมเปลี่ยนหัวฉีดไปเนี่ยระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนหัวฉีดไป21หนเปลี่ยนทั้งชุดเลยแล้วก็เปลี่ยนหม้อต้ม1หนส่วนกรองก็จะเปลี่ยนประมาณทุก 20,000 โลกองแก๊สส่วนถังผมเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยถังแคปซูลใหม่เพราะว่าตามกฎหมายถังเนี่ยเขาให้ใช้ได้แค่10ปีจริงๆผมถามกับช่างน้องที่เขาทำนะเขาบอกพี่ถังมันก็ยังใช้ได้นี่แหละเพราะมันอยู่ในรถใหม่คลิกเลยฝุ่นเปิดไม่มีฝุ่นเล็กน้อยพอเช็ดมาก็ใหม่เลยแต่กฎหมายที่เขาออกมาก็เพื่อที่จะแบบว่าคำนึงถึงความปลอดภัยว่าแต่สมัยก่อนรุ่นพ่อนะฮะรุ่นพ่อผมเขาก็ติดถังแก๊สเก่ามาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นไม่มีเราถังแท้กันแก๊สใหม่เขาก็ใช้กันมาคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็หนึ่งก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยนะฮะสองก็คือว่าเดี๋ยวกลัวถังใหม่ขายไม่ได้ ไหนคุณใช้มา10ปีแล้วคุณคุ้มทุนแล้วนะเปลี่ยนเถอะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการใช้งานนะฮะรถคันนี้เป็นเครื่อง 1,600cc นะฮะ VVTi ยังไม่เป็น Dual นะฮะอิจฉารุ่นใหม่ๆนะตั้งแต่ปี 2017-18 มาเนี่ยอิจฉารุ่นใหม่ๆโอ้โหอัดฟังก์ชันไหมอย่างเพียบแต่รุ่นนี้ไม่มีอะไรเลยเกียร์ธรรมดาฟังก์ชันความปลอดภัยไม่มีสักอย่างนะฮะความเงียบอะไรก็อย่างนั้นนั้นตอนนี้เป็นอาร์ติสปี2006หน้าหมูนะฮะผมก็อยากจะมาให้ข้อมูลนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าเทียบกับเทียบกันไม่ได้หรอกถ้าเทียบกับเอทีฟนะฮะที่ของผมมีคันหนึ่งคันนี้เนี่ยโอ้โหขับแบบปู๊ดปาร์ตอะเหยียบเป็นมาเพราะเนื่องจากว่าเครื่องก็เป็นเครื่อง 1,600 นะฮะแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาเราเลี้ยงเกียร์ได้เราเชียนรอบได้อะไรเงี้ยเราเลี้ยงรอบได้เลยตลอดรถมันก็จะพูดปาร์ตกว่าแต่เหมาะสำหรับขับทางไกลฮะเพราะวันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาถ้าจะขับในเมืองก็ต้องเหนื่อยอ่ะถ้าขับในเมืองก็โอ้ปวดขาไม่ไหวเราไปเจอสีลมอย่างเงี้ยเจอสีลมเจอสาทรเหนือสาทรใต้พระราม4เพชรบุรีประตูน้ำรัชดาห้วยขวางเจอแถวนั้นตายเกษตรอย่างเงี้ยนะสะพานใหม่ตายขาเป็นตะคิวนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เขาคันนี้วันนี้ก็เอามาวิ่งหน่อยเพราะว่าอาทิตย์นึงก็ออกมาขยับสักที
ให้เกียร์เกอร์เขาได้ผ่านน้ำมันบ้างเครื่องได้วิ่งบ้างผมก็ใช้งานเป็น2ระบบนะฮะสตาร์ทจะเป็นน้ำมันถ้าความร้อนได้อะไรได้แล้วเนี่ยเขาก็จะปรับไปเป็นแก๊สเองซึ่งไม่เหมือนกับระบบหัวฉีดใหม่ๆนะฮะหัวฉีดใหม่ๆนี่เขาจะวัดที่อุณหภูมิด้วยรอบด้วยตัวนี้เอาแค่ความร้อนได้อุณหภูมิได้ไม่เกี่ยวกับรอบสวิตช์ก็ยังเป็นป๊อกแป๊กอยู่เลยนะแต่ถ้าที่ใช้งานมาผมก็มีความสุขดีตัวนี้400,000 โลใช้ดีครับใช้ดีผมก็แต่ก่อนยังไม่ได้ออกเอทีฟมานะฮะกับตัวนี้แหละรถติดรถไม่ติดทางไกลทางใกล้วิ่งยาววิ่งสั้นดีฮะอันนี้แต่ลักษณะนิสัยเขาจะเป็นรถที่โครงนะฮะเป็นที่โครงยวบยาบตามสไตล์โตโยต้าที่เขาว่าให้มันนุ่มนวลหรือไม่ได้เน้นขับเร็วแต่ผมก็ไปเปลี่ยนล้อมานะผมไปเปลี่ยนล้อของออโต้ออปชันมาเป็นลาย RPF 1ขอบ15 7นิ้วออฟ41ซึ่งล้อเดิมของติดรถมาออฟ45เป็นล้อเอ็นไกเหมือนกันแต่เป็นลายของโตโยต้าเขา6กลางผมก็ไปเปลี่ยนมาให้ออฟเซ็ตมันยื่นไปนิดนึงเป็น15 7นิ้วออฟ41นะฮะเดิมสมมุตินะฮะออฟ45ล้อก็จะยื่นออกมาจากตัวรถนะฮะส่วนนี้ที่เป็นตัวรถอันนี้เป็นล้อนะฮะถ้า45อย่างนี้นะฮะ41มันก็จะยื่นไปอีกนิดคือว่าฐานล้อมันก็จะกว้างขึ้นถ้าวัดจากล้อนะฮะก็ทำให้การทรงตัวดีขึ้นจริงๆอันนี้ดีขึ้นจริงๆบางคนก็ไปเปลี่ยนยางหน้าแคบแต่ผมเอาไซส์เดิมนะ195 60 15บางคนก็ไปเปลี่ยนเป็น195 50 15ก็แล้วแต่ผมยังเน้นความนุ่มนวลนั่งสบายนะฮะเพราะบ้านเรายอมรับว่าถนนมันไม่เรียบอ่ะ1ถนนไม่เรียบ2คอสะพานชันชันลูกระนาดเยอะคือพูดง่ายๆถนนบ้านเรานี่หาดียากนะผมก็เลยเน้นความนุ่มนวลแล้วก็ราคายางก็โอเคไม่แพงนะยางขอบ15บางคนก็ไปเปลี่ยน16 17กันแล้วแต่อัตราการเร่งตัวนี้ดีฮะดีผมไปนครนายกวิ่งยาวๆซัดอ่ะ14ไม่เหนื่อยนะแต่ก็จะมีเสียงตามธรรมชาติของเขานะฮะโค้งตามธรรมชาติของเขาไม่เหมือนเอทีฟนี่โค้งน้อยกว่าเฟิร์มกว่าเยอะเก็บเสียงดีกว่าเยอะแต่ตัวนี้มันจะได้ปูดปาร์ตเราสามารถที่จะเลี้ยงรอบได้อะไรได้เพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะการขับขี่ดีครับผมใช้อารักก็นี่ใช้มา12ปีผมเปลี่ยนจอใหม่นะได้รีวิวไว้ในช่องแล้วล่ะจอเป็นของPioneerAVS 295BT เป็นบลูทูธด้วยสามารถต่อเชื่อมโทรศัพท์ได้เป็นจอ 6.25 หรือว่า 6.5 นิ้วเนี่ยผมจำไม่ได้ไปเปลี่ยนที่คลองถมฮะคือไปจอดรถที่คลองถมแล้วก็ลงมาเลือกของไอ้ร้านที่เขาขายก็ต่อรองเขาเสียดถามว่าเขามีช่องมีช่างมีอะไรไหมเขาบอกมีช่างอาจจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยปลั๊กด้วยนะฮะบางทีเพื่อนๆไปซื้อของคลองถมไปซื้อวิทยุก็1นะฮะจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับ1เราต้องจ่ายค่าวิทยุอันนึกว่าค่าช่างแล้วจบใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ผมได้ประสบการณ์จะมาแชร์ให้ฟังเอาไว้เป็นประโยชน์กับเพื่อนที่จะไปเปลี่ยนวิทยุที่คลองถมนะฮะตลาดคลองถมอ่ะคลองถมพาซ่ารถขึ้นไปจอดนะแล้วก็เดินมาดูของ1สิ่งที่คุณต้องจ่ายก็คือ1ค่าวิทยุจอเท่าไหร่ก็แล้วแต่รุ่นไหนก็แล้วแต่2ค่าแรงช่าง3ค่าหน้ากากใหม่ซึ่งจะต้องมีมันอาจจะมีทั้งค่าหน้ากากนะฮะแล้วก็4ค่าปลั๊กถ้าเป็นปลั๊กตรงรุ่นเนี่ยเขาจะไม่ตัดต่อสายไฟคุณต้องเสียค่าปลั๊กด้วยสรุป4อย่างนะฮะที่เพื่อนจะต้องจ่ายในการที่จะเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าวิทยุนะจออะไรก็แล้วแต่1ค่าตัวเครื่อง2ค่าแรงเดี๋ยวคิดแค่นี้จบเนี่ยไม่ใช่3ต้องมีอีกตัวนะคือหน้ากากอาจจะต้องเป็นตัวใหม่หน้ากาก4
ค่าปลั๊กตรงรุ่นนะฮะเช็คราคาให้ดีเพราะบางรุ่นนี้หน้ากากราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะผมเช็คดูในยาลิเช็คดูในเว็บไซต์ใน Lazada นะฮะหน้ากากของ Ateep นะฮะ 2,000 กว่าบาทนะฮะเตรียมงบเตรียมอะไรให้ดีคิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนไม่ใช่หน้ากากแบบผมอาทิตย์นี้ผมเปลี่ยนมาหน้ากากประมาณ900บาทนะก็จะเป็นหน้ากากเป็นทั้งช่องลมเลยนะฮะเป็นแบบหน้ากากพ่วงกับช่องลมมาเลยถอดออกมาเลยของเก่าถอดออกเอาไม้ใส่เข้าไปเลยก็4อย่างนะฮะกาวิทยุค่าแรงหน้ากากปักตรงรุ่นนะก็ให้เป็นข้อมูลนะฮะเพื่อนๆเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะฮะถามว่ารถอาร์ติสปี2006รถ12ปีแล้วน่าใช้ไหมตัวผมเองนะผมยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะถ้าขาดีๆนะยังมีแรงขับไหวนะขับเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาไหวนะใช้ดีฮะอะไรถูกหาเปลี่ยนได้ทั่วไปเลยอะไรแท้อะไรเทียบนะฮะมีหมดอะไรแท้อะไรเทียบช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ไปลงเครื่องที่ไหนก็ทำเป็นนะฮะสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็เป็นรถที่น่าใช้นะฮะก็ลองดูในตลาดของผมที่แรกก็จะปล่อยอยู่เหมือนกันแต่ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ราคาเพราะผมทำเกินราคาเฉพาะแต่งมาหลังสุดนี่ก็เยอะผมทำช่วงล่างใหม่หมดนะมันมีกี่ชิ้นเนี่ยผมเปลี่ยนหมดยางหุ้มเผาไม้ตีกองยางแหลกบูททุกตัวเปลี่ยนใหม่หมดพอดีผมได้ไปทำในร้านที่เขาเป็นลงกึงเขาก็แนะนำบอกพี่ในทำทั้งทีก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยผมเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างตอนนั้นเปลี่ยนไปก็รวมผมเปลี่ยนหัวฉีดด้วยนะหัวฉีดตัวนึงไม่ใช่หัวฉีดคอยตัวนึงมันเสีย4ตัวเนี่ยใช้มา12ปีเนี่ย 400,000 โลเนี่ยคอยเสียตัวเดียวเปลี่ยนคอยทำชั่วล่างใหม่หมดเฮียเขาแนะนำดีมากว่าทำทีก็ใช้ยาวๆรถปีเก่าแต่สภาพนี่เหมือนใหม่อ่ะอันนี้ดีกว่ารถเก่าแต่สภาพดีนะก็ใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็คงทราบนะฮะอันติสปี2006จริงๆแล้วโฉมนี้ก็เริ่มแต่ปี2001 2002 2003 2004 2005 2006นะฮะพอโฉมใหม่นี่มันจะเปลี่ยนประมาณปลายปี2006ขึ้นปี2007ไอตัวไฟยาวๆนะไฟหน้ายาวๆไฟท้ายยาวๆไม่ใช่ตัวปัจจุบันนะฮะตัวปัจจุบันอีกรุ่นซึ่งสมัยก่อนนะซื้อรถ 800,000 กว่านะไม่มีฟังก์ชันความปลอดภัยอะไรทั้งสิ้นเกียร์ออโต้ไม่มีเลยโตโยต้าถือว่าขายได้ไงเขาขายได้เขาขายไปเขาไม่แคร์สื่อนะฮะเพื่อนที่ใช้อยู่คงจะทราบดีถ้ามีประสบการณ์ดีๆก็เม้นต์ไว้ในใต้คลิปมั่งก็ได้นะฮะเราถือว่าเป็นหน้าหมูด้วยกันปี2001ถึง2006นะใครใช้อยู่ก็ลองมาเม้นต์ดูผมเห็นเนี่ยคือรถรุ่นไหนที่ติดแก๊สได้และทนทานผมเชื่อเลยว่าเนี่ยรุ่นเนี้ยผมเคยไปทำเหมือนกันนะเปลี่ยนแหวนบทวาลไม่ใช่เปลี่ยนแหวนบทวาลสิเปลี่ยนวาลยันวาลยันผมว่าเปลี่ยนวาลหมดเลยสั่งน้องเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยจริงๆมันพี่ก็บอกมันยันเฉพาะเราร้อนบอกเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะแต่ว่าไอเดียเสียของเปลี่ยนหมดเลยนะยางตีนรานถ้วยวาวอะไรพวกนี้เปลี่ยนเลยรถเก่าผมก็ยังใช้น้ำมันเกตโมบิวันนะฮะ 0W40 4ลิตรคันนี้ใช้อยู่ลื่นผมแนะนำเลยนะเพื่อนที่แบบจะลองใช้รถที่หมดระยะหมดประกันจากศูนย์แล้วนะ
อยากสัมผัสกับน้ำมันที่มันเครื่องนะที่เกรดดีๆนะไม่ใช่ว่า 2-3 วันลื่นหรือว่าอาทิตย์นึงลื่น15วันลื่นอันนี้ลื่นตั้งแต่0กิโลยัน10,000โลเลยนะคือโมบิวันนะฮะแนะนำเข้าใจเป็นของบริษัทเอสโซ่หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะโมบิวันราคาก็ตกประมาณเกือบ 3,000 นะตอนนี้เนี่ยราคามันขึ้นไปเยอะ 2,600 2,700 นะต้องดูอ่ะเบอร์40แนะนำเลยใครใช้น้ำมันเครื่องที่ไหนมาแล้วไม่ประทับใจบางคนหาว่าผมแหมไปแนะนำน้ำมันเครื่องต่างประเทศน้ำมันไทยผมก็ใช้ปตท. 1540ผมก็ใช้ Fully Synthetic ไอ้นี่ก็ลื่นประมาณสักเสีย30วันนะต่อไปมันก็จับลื่นไม่ค่อยได้แล้วของปตท.นี่เขาขายประมาณ 1,500-1,800 แล้วแต่ก็จะมีคูปองน้ำมันให้อีก500บาทผมก็ใช้ไม่ใช่ผมไม่ใช้ผมก็เคยใช้แล้วก็แต่ถ้าเป็นโมวีวันเนี่ยขายแต่น้ำมันนะไม่มีของแถมราคาเกือบ 3,000 นะแต่คุ้มขึ้นเปลี่ยนไปเลย 15,000-18,000 20,000 เปลี่ยนได้รถผมคันนี้ผมเปลี่ยนถึง 15,000-18,000 นะแล้วแต่บางคนก็บอกใช้ได้ถึง 20,000 เพื่อนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะถ้าหากว่าใช้ไม้เยอะ15,000-18,000 แล้วน้ำมันมันจะไม่หายบ้างหรอก็ต้องเติมบ้างฮะก็ต้องเติมบ้างเพื่อนก็ซื้อแกลลอนเล็กแกลลอนละ700-800นะซื้อติดรถติดบ้านไว้ขับไปสัก 5,000 โล 10,000 โลก็ลองชักก้านน้ำมันเครื่องดูถ้ามันพองก็เติมไปหน่อย 12,000-13,000 เติมไปหน่อยไม่ต้องไปถอดเปลี่ยนใหม่หมดก็เสียดายของดีเขาทำให้ถึงระดับ 20,000 โลนะดีแล้วก็ใช้กันยาวๆเนี่ยผมใช้มาเนี่ยปีนึงยังไม่ได้เลย 18,000 ผมก็ยังใช้อยู่ผมไม่เปลี่ยนปีละหนหรอกมาเกรดดีๆเปลี่ยนมาปีละหนมันน่าไม่ใช่แกเราละ 4-500 เราขับดูเราก็รู้นะฮะว่าความลื่นความลื่นของรถการคล่องแคล่วของรถมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นก็มาคุยกันสั้นๆนะฮะเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนเป็นประสบการณ์ให้เรามาแลกเปลี่ยนกันใครมีข้อมูลใครมีประสบการณ์ดีๆในการใช้รถ Toyota Altis หน้าหมูนะฮะตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2006นะฮะก็ลองเม้นอยู่ใต้คลิปได้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับวันนี้ฝนตกแย่จริงๆ